สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอลัดครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บครับรายงานตัวฮะผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะครับวันนี้ฮะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมครับตลอด1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้กับรายการสดของเราทางรามาชาแนลนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถสอบถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมี2ผู้เชี่ยวชาญครับมาตอบให้กับคุณผู้ชมมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับและแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมฮะสามารถฝากคำถามได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับเจอกันแบบนี้ครับหลายๆช่องทางครับ True Vision ก็ได้ Application ครับ True ID นะครับรวมไปถึงช่อง NBT กฎหมายเลข11ด้วยนะครับวันนี้ครับขอต้อนรับครับรองศาสตราจารย์ครับนายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับมากับรองศาสตราจารย์ครับนายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพทั่วไปสามารถสอบถามได้ถ้าตรงภาควิชาของอาจารย์ทั้งสองท่านคือเรื่องอะไรครับครับผมอยู่จิตเวชนะครับแล้วก็หลักๆเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับทั้งเด็กและวัยรุ่นนะฮะรวมไปถึงผู้ใหญ่ก็สามารถสอบถามได้นะฮะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพนิคโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะฮะสามารถสอบถามข้อมูลกันมาได้ช่วยอาจารย์เลยครับเป็นหมอเด็กครับหมอเด็กทางเดินอาหารเด็กครับได้หมดเลยเฉพาะทางนะครับเฉพาะทางเดินอาหารเด็กนะฮะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพเด็กๆก็สามารถสอบถามได้ย้ำนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถฝากคำถามได้ครับใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะขอข้อมูลครบถ้วนสักนิดหนึ่งนะเรื่องของเพศอายุส่วนสูงน้ำหนักนะครับแล้วก็โรคประจำตัวหรือว่าอาการที่อยากจะสอบถามนะครับใจเย็นครับค่อยๆพิมพ์เพราะว่ายิ่งรายละเอียดมีเยอะยิ่งครบนะฮะอาจารย์ก็จะวิเคราะห์สามารถตอบได้ง่ายขึ้นใช่วินิจฉัยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นครับพิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บย้ำนะครับว่าพิมพ์ก่อนได้รับคำตอบก่อนนะไม่ต้องรอถึงท้ายชั่วโมงแล้วค่อยฝากคำถามกันก่อนอื่นขออนุญาตไปที่คำถามในอินบ็อกซ์ก่อนแล้วกันนะครับระหว่างรอคำถามน้องโยนะครับบอกว่าอายุ10เดือนนะน้องอายุ10เดือนนะครับหลังฉีดวัคซีนนะครับถ่ายวันละประมาณ 4-5 ครั้งต่อวันเลยถ่ายเป็นเนื้อไม่มีมูกเลือดอย่างนี้เกิดจากอะไรครับหลังจากฉีดวัคซีนอาจจะ1คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงครับนะคือส่วนใหญ่โดยปกติถ้าวัคซีนที่ฉีดโดยปกติส่วนมากจะไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเกี่ยวกับท้องเสียมากนักนะครับแต่หลายครั้งเวลาที่เราหยอดวัคซีนครับวัคซีนบางชนิดเป็นวัคซีนหยอดซึ่งในช่วง 2-3 วันแรกมีโอกาสเกิดถ่ายบ่อยกว่าปกติได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าการถ่ายเหลวเกิดขึ้น 2-3 วันแล้วหายไปนะครับนอกจากเกิดขึ้นจากวัคซีนแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อซึ่งเกิดขึ้นเผอิญเกิดขึ้นช่วงนั้นพอดีหรือเกิดขึ้นแทรกซ้อนพอดีนะครับซึ่งอาการอาจจะมาด้วยไข้มีอาเจียนมีไอน้ำมูกร่วมกันด้วยนะครับซึ่งก็เจอบ่อยในช่วงนี้ครับเวลาที่มีอาการติดเชื้อไวรัสร่วมด้วยนะครับในฤดูนี้ก็มีโอกาสเกิดได้บ่อยมากขึ้นครับนะฮะคำถามต่อมาครับคุณเมย์นะครับคุณมาริสานะครับบอกว่าลูกสาวอายุ18ปีเคยมีปัญหาทางด้านอารมณ์และไปพบจิตแพทย์เป็นประจำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคทางจิตชนิดใดชนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยลูกกำลังเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยสนใจเรียนทางด้านจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าอยากเป็นนักจิตวิทยาบำบัดนะครับเหมือนกับนักจิตวิทยาประจำตัวเขาแต่ดิฉันมีความกังวลว่าจะเป็นการเรียนและวิชาชีพที่เหมาะสมกับเขาจริงๆหรือเปล่านะเข้าใจเองว่าอาชีพนี้ได้รับรู้ปัญหาของคนอื่นตลอดเวลาคงจะมีความเครียดสูงควรจะสนับสนุนหรือว่าแนะนำทางอื่นดีไหมคะอาจารย์ครับโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆครับก็เข้าใจว่าเคยไปตรวจแล้วเนาะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นโรคเข้าใจว่าอาจจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่างๆอะไรทำนองนี้นะครับก็น่าจะเป็นเครียดระดับปกติทั่วๆไปที่คนทั่วไปเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนจิตวิทยาก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่จะ เรียนไม่ได้นะครับคราวนี้ถามว่าการเรียนจิตวิทยานี่มันต้องอะไรอะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังความเครียดฟังเรื่องของคนอื่นตลอดเวลาครับแต่ว่าเวลาเรียนเราก็จะมีวิธีที่ทำให้เรารู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดของเราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บางครั้งมันก็อะไรอะเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับไม่ใช่เรามีหน้าที่ที่จะลงไปอยู่กับปัญหาของเขาใช่ไหมครับเพราะถ้าเราลงไปอยู่กับปัญหาของเขาเราก็จะหาทางแก้ไม่ออกเหมือนกันเหมือนที่เขาหาทางแก้ไม่ได้นะครับก็คือการเรียนก็จะอะไรอะมีวิธีการสอนให้เรารู้จักวิธีที่จะจัดการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าลูกมีความสนใจนะครับแล้วก็เขาประเมินตัวเองแล้วว่ามีความถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะสนับสนุนเนาะครับฮะก็คือแล้วเวลาเรียนนี่ก็คือพ่อแม่ก็มีหน้าที่แนะนำว่ามันมีอะไรบ้างเขาจะเรียนอย่างนี้พ่อแม่มีความเห็นยังไงแต่ว่าตัดสินใจสุดท้ายก็น่าจะเป็นจากตัวเขาเองนะครับนะฮะจริงๆแล้วในประเด็นนี้ผมว่าคุณเมย์น่าจะเป็นห่วงลูกสาวนะครับแต่เชื่อว่าลูกสาวเองน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากจิตแพทย์ที่ตัวเองเคยทำการรักษาว่าพอไปรักษาแล้วมันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับเป็นการบำบัดทางจิตด้านหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกมันมีวิวัฒนาการที่มันก้าวไกลนะความเครียดก็หลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดความเครียดสะสมนะทำให้ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รับความนิยมอย่างจิตแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยโหต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงมากๆเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยปรึกษาจิตแพทย์กันเกือบทุกคนเลยนะเพราะนั้นในอนาคตไม่แน่อาจจะได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยก็ได้นะสำหรับจิตแพทย์นะครับพอดีคำถามที่จะเป็นเรียนจังจิตวิทยาคือวิชาทางที่เกี่ยวข้องกับจิตใจก็จะมีส่วนที่เป็นแพทย์ก็คือเป็นจิตแพทย์ถ้าจะเป็นจิตแพทย์ก็คือต้องเรียนแพทย์ก่อนเนาะต้องสอบเข้าแพทย์ก่อน6ปีนะครับแล้วก็มาเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ถ้าเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ก็จะปรับ3ปีถ้าเป็นเด็กและวัยรุ่นก็จะ4ปีนะครับโอ้เยอะกว่าฮะส่วนจิตวิทยาเนี่ยมันจะเรียนเป็นปริญญาตรีเลยก็เหมือนปริญญาตรีทั่วๆไปนะครับฮะก็ความแตกต่างกันก็คือนักจิตวิทยาก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาให้การรักษาทางด้านจิตใจการทำจิตบำบัดอะไรได้นะครับแต่ว่าแพทย์ก็จะมีด้านอื่นๆที่เราสามารถที่จะประเมินว่ามันมีจากโรคทางกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการคล้ายๆทางด้านจิตใจได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราก็สามารถที่จะให้ยาครับก็คือถ้าเป็นนักจิตวิทยาก็จะไม่ได้มีอะไรได้รับอนุญาตความสามารถที่จะสั่งยาได้ซึ่งหลายๆครั้งคนที่มาปรึกษาส่วนใหญ่จะค่อนข้างรุนแรงถึงเป็นโรคแล้วก็จำนวนส่วนมากทีเดียวที่ต้องการรับการรักษาด้วยยาแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะทำงานไปด้วยกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้จิตแพทย์เราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากนักอย่างเราเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยก็มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศไทยก็200คนนะครับน้อยมากก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคนที่เป็นทีมที่ช่วยกันดูแลนะครับก็เราก็จะมีนักจิตวิทยานักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่ช่วยให้คำปรึกษาครับนะฮะอย่างชมภาพยนตร์ต่างประเทศนะฮะเราจะได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปพบจิตแพทย์เหมือนไปเข้าคอร์สเรียนเหมือนไปแบบว่าเรียนพิเศษเสริมนะฮะทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นนะครับพอถึงวันนี้ชั่วโมงนี้ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วนะฮะเพราะบางทีในปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นบางเรื่องย้ำว่าบางเรื่องไม่สามารถปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือเพื่อนได้ใช่แล้วปัจจุบันนี้การที่ประชาชนหรือคนทั่วไปเข้ามาให้มาขอคำแนะนำหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นมากขึ้นไหมครับอาจารย์ในเมืองไทยเยอะขึ้นครับส่วนหนึ่งปัญหามันเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคนเริ่มเข้าใจภาพจิตเวชเนี่ยถูกต้องมากขึ้นคือแต่เดิมถ้าสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นบ้าแน่เลยใช่ครับก็ยังคนทั่วไปก็ยังไม่ได้รู้จักว่าการเป็นโรคซึมเศร้าการเป็นโรควิตกกังวลนี่มันเป็นยังไงอะไรทำนองนี้ก็ปัจจุบันคนก็ยอมรับเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็แต่คนไข้กว่าจะมาหาจิตแพทย์ได้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับก็คงต้องอะไรอะเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยมีความเข้าใจเหมือนบางทีเด็กเราก็มาฉีดวัคซีนเราก็เป็นการป้องกันโรคใช่ไหมครับบางครั้งการดูแลเด็กเนี่ยมาปรึกษาจริงๆก็เป็นการป้องกันอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจต้องเปิดกว้างนะฮะจริงๆแล้วเราได้รับอิทธิพลแบบนี้มาจากฝั่งตะวันตกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดเราเสพข่าวเราจะเห็นว่าเฮ้ยในโลกปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สุดท้ายเลือกทางจบชีวิตตัวเองค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนะฮะไม่มีทางออกมีโอกาสได้มาปรึกษาจิตแพทย์จริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็อาจจะบำบัดโรคนี้ได้เพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะเสริมไปทางฝั่งคุณแม่นะครับถ้าเกิดลูกชอบจริงนะฮะก็อาจจะต้องสนับสนุนเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจิตแพทย์ในประเทศไทย
มีค่อนข้างน้อยแล้ววันนี้เรามีความรู้ด้วยว่าการเรียนจิตแพทย์คือต้องเรียนแพทย์ก่อน6ปีแล้วค่อยไปเข้าเมเจอร์ตัวเองนะฮะจะเป็นแบบจิตแพทย์ผู้ใหญ่หรือว่าจิตแพทย์วัยรุ่นและเด็กสรุปแล้วเบสเสร็จ10ปีเลยนะครับอาจารย์ถ้าเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่ก็9ปีถ้าเป็นจิตแพทย์เด็กก็รวมแพทย์ด้วยก็เป็น10ปีแน่วันนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะต้องให้กำลังใจด้วยนะครับยังไงก็ตอบคำถามสำหรับคำถามนี้นะครับทักทายคุณวิเวียนนะครับคุณกนกวันนะฮะบอกว่าน้ำหนัก40สูง160อายุ22ค่ะน้ำหนักน้อยมากเคยไปตรวจสุขภาพมาค่ะแต่ไม่เจอโรคอยากทราบว่าน้ำหนักน้อยอย่างนี้อันตรายไหมคะขอบคุณค่ะ40ปีสูง160นะฮะเอ้ยน้ำหนัก40สูง160อายุ22ขออภัยครับจริงๆถ้าได้ไปตรวจแล้วแล้วคิดว่าไม่มีโรคอะไรที่เป็นโรคทางกายอะไรที่น่ากลัวนะครับหลายคนผมว่าส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมเราเร็วช้าแตกต่างกันนะครับนะซึ่งถ้าสุขภาพแข็งแรงก็เน้นไปที่การออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่หลายครั้งเราก็อาจจะทานอาหารที่มีประโยชน์ในกลุ่มที่มีพลังงานมากหน่อยนะครับเช่นกลุ่มแป้งไขมันแล้วก็โปรตีนให้มากขึ้นนะครับเนาะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้น้ำหนักพอจะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงในหลายๆส่วนด้านก็เป็นปกติครับนะถ้าไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักแบบที่กลัวอ้วนกลัวรูปร่างไม่ดีอะไรเงี้ยเราพยายามลดเกินไปถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาเหมือนพี่สาวผมเหมือนกันนะน้ำหนักประมาณนี้เลยครับ40ผอมมากแต่เป็นคนกินเยอะมากคือกินถึงขนาดว่าเวลาไปทานข้าวเนี่ยทานข้าวเนี่ย2จานเลยฮะแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนก็เผาผลาญเร็วมากจริงๆครับโดยที่ไม่มีโรคอะไรครับนะฮะคำถามต่อมาครับคุณเมลานีนะครับบอกว่าลูกสาวอายุ14ปีครึ่งนะครับเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อตอนอายุ13ปีนะครับตอนนี้สูงนะครับ155พ่อสูงนะครับ168แม่สูง160มีโอกาสที่ลูกจะสูงได้อีกอย่างน้อยเท่าแม่ไหมคะก็คือปัจจุบันเนี่ยลูกสูง155อยากให้ลูกสูงสัก160นะฮะช่วงนี้ให้เขากระโดดเชือกบ่อยๆนะครับแต่เขามักจะเข้านอนประมาณ5ทุ่มมันดึกไปไหมคะเด็กวัยนี้เนี่ยควรดื่มนมปริมาณเท่าไหร่ต่อวันครับโอ้โหหลายคำถามมี3คำถามนะครับนะ3คำถามหลักๆก็คือจริงๆแล้วเราสามารถสูงเท่าคุณแม่ได้ไหมนะครับนะคือส่วนใหญ่ก็มักจะได้ครับเพราะว่าคุณพ่อสูง168คุณแม่160ครับส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงจะโดยทั่วไปนะครับหลังจากมีประจำเดือนแล้วอาจจะสูงต่อไปสักประมาณ 1-2 ปีที่เป็นช่วงที่สูงมากนะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็จะช้าลงอันนี้เป็นปกติธรรมชาติ2เด็กผู้หญิงเทียบกับเด็กผู้ชายแน่นอนคือโดยส่วนมากเนี่ยส่วนสูงเป็นส่วนประกอบของพันธุกรรมซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่สมมติบวกกันแล้วหาร2ลูกก็จะได้ประมาณนั้นหรือต่ำกว่านั้นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงโดยทั่วๆไปแต่ถามว่า155แล้วไปแตะ160ในอีก5เซนข้างหน้าผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่เยอะนะนะฮะแต่ว่าผมว่าการโดดเชือกดีนะส่วนประกอบของความสูงหรือการเจริญเติบโตมาจากอาหารและการออกกำลังกายในช่วงระหว่างนี้นะครับซึ่งคุณแม่ถามไปถึงคำถามสุดท้ายคือจริงๆแล้วควรจะต้องดื่มนมมากขนาดไหนเพราะว่าแคลเซียมก็มีส่วนสำคัญในการที่เราเจริญเติบโตได้ดีนะครับนมส่วนใหญ่ที่จะมีแคลเซียมส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่านมทุกชนิดมีแคลเซียมซึ่งไม่จริงต้องนมวัวส่วนใหญ่มักจะต้องเป็นนมวัวหรือนมที่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์เขียนว่ามีแคลเซียมเท่าไหร่นะครับพยายามอ่านดีๆนะครับนะส่วนใหญ่เราต้องการแคลเซียมโดยทั่วไปก็คือประมาณ 2-3 กล่องนะครับนะครับจากนมวัวโดยทั่วไปแล้วครับนะส่วนเรื่องของการกระโดดเชือกนี่ถือว่าดีมากๆแต่ติดอีกข้อนึงครับนอน5ทุ่มใช่5ทุ่มนี่ถือว่าดึกนะเรื่องการนอนนี่จริงแล้วณปัจจุบันยังถือว่าเป็นข้อถกเถียงกันเยอะครับรุ่นก่อนๆหรือสมัยก่อนๆหรือแม้แต่สมัยนี้บางท่านก็จะบอกว่าให้ลูกนอนเร็วเพื่อคิดว่าในช่วง 3-4 ทุ่มโกรทฮอร์โมนจะเป็นช่วงเวลาที่แบบพุ่งขึ้นมาหรือมีเซิร์ชขึ้นมาซึ่งพอศึกษาไปมากๆจริงๆแล้วตัวโกรทฮอร์โมนก็มีขึ้นลงตามเวลาประมาณนี้แหละครับแต่ถามว่าการที่เรานอนเร็วขึ้นแล้วเราจะสูงขึ้นอาจจะไม่จริงเสมอไปไม่จริงอาจจะเป็นส่วนประกอบครับเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือพันธุกรรมการทานอาหารออกกำลังกายนี่มีแบบเขาเรียกอะไรมีผลมากกว่าเยอะมากๆนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่เราเชื่อว่าพอนอนดึก
แล้วบางคนนอนน้อยด้วยซ้ำอันเนี้ยบางทีมันก็อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นสมองไหมครับอาจารย์เพราะว่าอย่างเรานอนน้อยสมมติเรานอนแค่6ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเราเริ่มงงละนะครับนะอันนี้อาจจะไม่กระทบกับส่วนสูงโดยตรงนะครับนะแต่อาจจะกระทบกับสุขภาพโดยรวมในระยะยาวแต่ดูโดยรวมแล้วถ้าเกิดนอน5ทุ่มตื่น6โมงเพราะน้องต้องไปโรงเรียนต้องไปโรงเรียนมันก็แค่ประมาณส่วนใหญ่ก็ยังไม่เยอะเองใช่ๆนะฮะครับจำได้ว่าถ้าเกิดผมตอนอายุ 13-14 เนี่ยโหไม่ได้ทันดูละครหลังข่าวจบนะฮะเพื่อที่จะได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำมากๆในสมัยนี้คือส่วนใหญ่เวลาที่เรานอนดึกปัจจัยหลักๆอันดับต้นๆคือเราดูสื่อครับสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวอ่ะคือเราดูสมาร์ทโฟนเปิดคอมดูแท็บเล็ตทั้งหลายแหล่นะครับนะซึ่งบางทีมันบวกเวลาแทนที่เราควรจะนอน4ทุ่มเราก็บวกไปอีก1หรือ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าจับมือถือก่อนนอนเมื่อไหร่นะฮะโดยที่ปิดไฟแล้วอยู่บนเตียงบวกไปอีก1ชั่วโมงขั้นต่ำนะฮะไถดูเดี๋ยวก็ต้องมี1ชั่วโมงแล้วเด็กวัยรุ่นจะไถจนหลับเลยครับคือจนแบบโทรศัพท์ค้างอยู่ที่หน้าเลยและที่สำคัญพอปิดไฟแล้วไถมือถือเนี่ยแสงที่ให้จากหน้าจอมันก็ทำให้ทำลายสายตาอีกด้วยนะฮะเพราะว่าแสงมันไม่เพียงพออันนี้ก็ฝากเตือนนะคุณผู้ชมและคุณแม่ที่กำลังมีลูกๆฮะติดสมาร์ทโฟนนะครับจริงๆครับผมว่าไม่ใช่แค่ลูกๆหรอกวัยรุ่นวัยทำงานทุกคนเป็นหมดนะฮะอย่าจับเลยถ้าเกิดคุณคิดจะปิดไฟนอนแล้วให้เวลานั้นเป็นเวลาพักผ่อนดีกว่านะครับคำถามต่อมาครับคุณกฤตนะครับบอกว่ามีหลานแพ้ไข่ตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้อายุ8ปีก็ยังแพ้อยู่มีโอกาสที่จะหายแพ้ไหมครับถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าหลายครั้งคือหลายๆปัจจัยซึ่งจะบ่งชี้ว่าเราแพ้นานหรือแพ้อาจจะหายเร็วนี้นะครับนะก็การเจาะเลือดหรือการสะกิดผิวหนังบางอย่างพอจะพยากรณ์ได้ว่าสมมุติถ้าระดับของความแพ้ในเลือดที่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามอายุที่ผ่านไปบางทีก็อาจจะพอพยากรณ์ได้ว่าเออเรากำลังจะเริ่มหายละหรือกำลังจะเริ่มดีขึ้นนะครับถามว่ามีโอกาสไหมมีครับแต่หลายครั้งอาหารบางอย่างเราอาจจะแพ้ไปจนโตนะครับเราอาจจะสังเกตว่าบางอย่างเราแพ้ไปจนเราเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะนะครับไม่หายไปเลยก็มีครับแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมมีมีโอกาสให้หายเร็วขึ้นไหมอันนี้อาจจะต้องณปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราสามารถทำให้การแพ้นั้นหายเร็วขึ้นได้ครับเช่นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับด้วยการกินสารนั้นปริมาณน้อยๆแต่อย่าทำเองนะครับคือถ้าแพ้รุนแรงส่วนใหญ่คือควรปรึกษาหมอคุณหมอผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็เป็นด้านภูมิแพ้แล้วก็ภูมิคุ้มกันครับอันนี้ควรจะปรึกษาแพทย์ครับถ้าจะไปทำการรักษาแบบนั้นครับนะฮะคำถามต่อมาครับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงใกล้สอบมากๆนะครับน่าจะเป็นคำถามที่ฝากมาก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมหรืออาจจะเป็นในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับบอกรู้สึกเครียดจนปวดหัวมากๆครับบางทีก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเกินไปนะเหมือนอารมณ์มันสวิงนะครับรู้สึกเบื่ออาหารกินน้อยลงท้องเสียบ่อยอยากทราบว่าสาเหตุเนี่ยมันจากหลายปัจจัยมันอย่างนี้ควรกังวลว่าจะเป็นโรคอะไรไหมครับอาจารย์ก็ความเครียดอย่างเดียวก็ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายการขับถ่ายอะไรทำนองนี้มันก็ผิดปกติได้เนาะแต่ที่กังวลก็คือชักเริ่มมีอาการเบื่ออาหารถ้าเกิดมีนอนไม่หลับด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกอารมณ์มันแย่ลงครับมันดาวลงไปมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีสิ่งที่เคยอยากทำเคยมีความสุขในการทำก็ไม่อยากทำไปอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดลบคิดลบทั้งกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือถ้ามีอาการพวกนี้เยอะก็ต้องกังวลว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าพอเครียดนานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมองของเราเหมือนกันแล้วก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับฮะก็แต่ถ้าเกิดแค่อารมณ์หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยกี่วันนักอะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะเป็นปฏิกิริยาต่อความเครียดของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับก็อันนี้เราก็ต้องมีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดของเราเนาะก็เช่นเรารู้ว่าเครียดจากการอ่านหนังสือใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมหลายอย่างเนาะอันดับแรกก็อาจจะต้องแก้ปัญหาว่าเอ๊ะมันเราใช้เวลายังไม่ดีพอเราเตรียมมาอ่านใกล้สอบเกินไปหรือเปล่าอะไรไหมเราก็ต้องป้องกันในครั้งต่อไปเนาะหรือว่าเราอาจจะเรียนไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นเนาะก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีอาจารย์ที่คอยช่วยติวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหาวิธีแก้ปัญหานะครับก็
แต่ถ้าเกิดแก้แล้วบางทีมันก็ยังมีความเครียดอยู่ดีก็มีอีกหลายวิธีที่จะช่วยให้คนเนี่ยลดความเครียดได้นะครับตั้งแต่การพูดคุยกับเพื่อนบ้างการปรึกษาคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกกำลังกายก็เป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอถ้ายิ่งพักผ่อนไม่พอมันความเครียดมันก็จะยิ่งเยอะแล้วมันจะผสมอีกหลายเรื่องมันก็ทำให้ความสามารถที่เราจะอ่านหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งแปรปรวนไปอีกนะครับอาจารย์ครับเรื่องของโรคซึมเศร้ามันยังคงเป็นข้อถกเถียงบางคนก็จะบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากๆในปัจจุบันนะมันเกิดจากความเครียดสะสมเหรอครับโรคซึมเศร้าเกิดจากหลายปัจจัยครับตั้งแต่พันธุกรรมก็มีส่วนนะครับเช่นถ้าคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเราก็จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ยีนของเราเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่ความเครียดไม่ว่าจะจากในปัจจุบันหรือว่าพัฒนาการทางด้านจิตใจเช่นการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นอยู่ในครอบครัวที่มีความเครียดมีความกดดันอะไรทำนองนี้นะครับที่มันทำให้อะไรอะพัฒนาการทางด้านจิตใจเขาที่จะเรียนรู้วิธีการหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะโตมาในครอบครัวที่ดีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแต่ว่ามันมีความเครียดในปัจจุบันเนี่ยที่มันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราไม่มีวิธีจัดการกับความเครียดที่ดีพอก็เครียดนานๆก็ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับก็จริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับก็เพราะมันเกิดจากปัจจัยหลายประการนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จะมีอาการที่อารมณ์ครับมันหดหู่มันไม่มีความสุขมันรู้สึกซึมเศร้าเลยแล้วใช่ครับแล้วก็มันเป็นต่อเนื่องเลยนะครับคนปกติเวลาเราสูญเสียอะไรแล้วก็มีความซึมเศร้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอยู่ยาวๆใช่ครับเวลามีคนมาพูดคุยเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนอารมณ์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือมันจะค่อนข้างดีฟลงไปสุดเลยแล้วก็จะมีอาการอื่นๆเช่นเคยมีความสุขที่จะฟังเพลงไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่อยากทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีนอนไม่หลับเบื่ออาหารไม่ค่อยมีสมาธิความจำแย่ลงแล้วก็คิดลบคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรทำนองนี้นะครับก็คือถ้ามีอาการพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยก็เรียกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่ามีอาการของซึมเศร้าครับนะฮะอยากให้อาจารย์ฝากถึงวัยรุ่นที่ชมรายการเราอยู่นะผมเชื่อว่าทุกวันนี้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นดาบสองคมนะแล้วก็เด็กๆรวมไปถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านติดโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter แล้วคอมเมนต์เนี่ยมันเปิดกว้างมากนะปัจจุบันใครจะเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์อันไลค์เรามันสามารถทำได้หมดแล้วมันมักจะมีคนที่ต้องบอกว่าคนไทยมักจะเข้าไปเสริมเยอะเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเรานะเพื่อนๆในโรงเรียนคนนี้ไม่รู้จักเลยอยู่คนคนละห้องถล่มซะหน่อยเข้าไปต่อว่าต่อว่าแล้วเวลาเราเข้าไปอ่านผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีความสุขหรอกถ้าเกิดเราอ่านในรูปของเราหรืออะไรของเราก็ตามแล้วโดนคนเข้ามาต่อว่าโดนคนเข้ามาพูดด้วยคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงมันจะให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดภาวะเครียดแล้วก็รู้สึกแบบนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับโอ้อันนี้ก็มีเยอะเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกไซเบอร์บูลลี่ครับก็เด็กบางคนนี่แย่ถึงกับซึมเศร้าแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยนะครับไม่ยอมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันดับแรกถ้าจะฝากถึงวัยรุ่นก็คือต้องฝากถึงสองฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเนาะก็อาจจะต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าที่เขาคอมเมนต์เราเนี่ยคือยังไง เราพอจะปรับปรุงได้ไหมที่จะได้เข้ากับคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะทำก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะอาจจะบางทีก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะครับบางทีก็เป็นเรื่องคนอื่นอะไรอ่ะบางทีเพื่อนลุมแบนอะไรอย่างเงี้ยบอยคอตบอยคอตครับอันนี้ก็บ่อยเหมือนกันเยอะถ้าอย่างนี้บางทีเราก็อาจจะต้องหยุดใช้อะครับคือต้องหยุดรับรู้เรื่องที่มันจะทำให้เราแย่คือถ้าเราใช้แล้วเราทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องลดลงนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่บางทีอะไรนะล้อเลียนหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดว่าคนอื่นบางทีเราไม่ตั้งใจเราคิดว่ามันเหมือนจะสอนให้เขารู้สักหน่อยนะว่าควรทำไงแต่ว่าจริงๆคนที่รับบางทีไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นะครับก็คื
เขารู้สึกแย่ไปเลยแล้วก็บางทีเราก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งแย่ลงเนาะหรือบางทีซึมเศร้าถึงฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เราก็ไม่ควรจะทำให้คนอื่นเนี่ยรอบตัวเรามีความทุกข์เนาะก็เราน่าจะเป็นคนที่แบ่งปันกันเนาะทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่านะครับจุดนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะผมเห็นจากข่าวหลายข่าวนะประเด็นดราม่าต่างๆศิลปินดาราบางทีเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เห็นคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหมันเป็นโลกโซเชียลไงครับเพราะว่ามันไม่ได้ซึ่งหน้าไงครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราไม่ต้องรับรู้อารมณ์เขาขนาดนั้นได้ไงแล้วเราก็ใช้อารมณ์ของเราฝ่ายเดียวใช่มั้ยครับเล่นคีย์บอร์ดใช่มั้ยใช่ครับแต่พวกนี้มันส่งผลกระทบต่อเจ้าของแบบที่คุณไม่สามารถคาดคิดได้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นภาวะต่อเนื่องถึงทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคำถามต่อมาครับคุณรัตนะครับบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ74ผ่าหัวเข่าประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับอาการคือเดินนานๆแล้วเท้าจะบวมจะมีอะไรน่าวิตกไหมครับอย่างนี้เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้แล้วผ่าไปแล้วนานไหมครับนานไหมครับ2ปีครับ2ปีโอกาสน่าจะน้อยลงถ้าเกิดจากการผ่าตัดเข่านะครับเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งเวลาที่เข้าใจว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เวลาเดินไปนานๆนะครับคือเนื่องจากน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดก็ไม่สามารถจะอยู่ในหลอดเลือดได้นานเท่าเวลาที่เราเป็นวัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่บางคนมีโอกาสจะบวมขึ้นได้แต่ให้ลองสังเกตดูว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากโรคทางกายอื่นๆนะครับเช่นโรคไตหรือมีโปรตีนในร่างกายผิดปกติหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องไปเช็คดูนิดนึงครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้เช่นเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองมากเกินไปนะครับปัสสาวะมีเลือดปนหรือปัสสาวะน้อยลงหรือแบบบางคนอาจจะเช็คละปีที่แล้วค่าของเสียในเลือดหรือคริเตนีนสูงมากนะครับหรือสูงกว่าปกติอันนี้อาจจะต้องเช็คกลับไปเช็คดูนิดครับนะฮะจริงๆรายการนี้ความบวมข้างเดียวหรือ2ข้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็น2ข้างก็ไม่น่าจะเป็นจากที่โดยทั่วไปถ้า2ปีแล้วไม่ค่อยจะเป็นจากที่ผ่าตัดและที่กลัวก็คือมีโรคอื่นหรือเปล่ามีโรคหัวใจมีโรคไตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะต้องไปตรวจครับนะฮะเพราะว่าไงก็คุณแม่อายุเยอะแล้วนะฮะ74ปีไปกำลังใจให้นะครับอยากให้พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพทุกๆปีนะครับเพื่อรีเช็คร่างกายนะครับแต่จริงๆแล้วการชมรายการนี้คุณจะได้ความรู้อย่างผมเนี่ยผมไม่เคยสังเกตปัสสาวะตัวเองเลยแต่พอมาฟังจากอาจารย์ทำให้เราเนี่ยสังเกตรายละเอียดในตัวเรามากยิ่งขึ้นถ้าปัสสาวะฟองเยอะ อาจจะแบบโปรตีนรั่วหรือเปล่านะฮะอาจจะมีผลจากเรื่องของโรคภายในร่างกายหรือเปล่ามันก็ทำให้เราได้รีเช็คร่างกายตัวเองนะครับคุณนิพิษพลนะครับบอกว่ามีอาการแน่นท้องหลังกินอาหารนะขมคอเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้านะครับไอสำลักน้ำลายเวลาพูดนะครับตอนนี้เนี่ยกินยาลดกรดอยู่ครับอยากทราบว่ามีวิธีรักษาไหมครับหรือแนะนำตัวยาตัวอื่นมีแนะนำไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีขึ้นเลยครับฟังดูเหมือนคุณนิพิษพลคือเข้าใจว่าตัวเองน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคือดูเหมือนทราบอยู่แล้วว่าเป็นกรดไหลย้อนนะครับเนาะก็อาการก็ฟังดูเหมือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการของแสบแน่นหน้าอกแน่นท้องมีขมคอตอนเช้าบางคนก็จะมีไอได้เพราะว่ากรดหรือสิ่งที่มาจากกระเพาะอาหารมาอยู่บริเวณทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจเท่าที่ครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนมากอันดับต้นๆนะครับที่เราจะพยายามแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับก็คือถ้าเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะควรจะลดน้ำหนักครับอันนี้เป็นข้อ1นะครับข้อ2สูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่กันงดสูบบุหรี่ก็จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนดีขึ้นเหมือนกันนะครับแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนประกอบที่อาจจะทำให้กรดไหลย้อนแย่ลงได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าพยายามงดได้ด้วยสุขไม่ใช่กดไหลย้อนอย่างเดียวแต่ด้วยสุขภาพโดยรวมแล้วนะครับการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าที่ผิดมากเกินไปหรือผิดปกติก็ไม่ควรทำครับยาต้องเช็คดูว่ายาที่คุณนิพิพลทานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าณปัจจุบันที่ได้ผลก็คือเป็นยาลดกรดที่มักจะต้องกินเป็นทุกวันครับเพื่อให้อาการดีขึ้นและสามารถควบคุมกรดเหล่านั้นได้ครับตัวยาจริงๆแล้วณปัจจุบันยาควบคุมหรือลดการหลั่งกรดมีเยอะมากในปัจจุบันนะครับควรจะต้องทานให้ถูกเวลาอันนี้อันดับต่อไปส่วนใหญ่ยาลดกรดที่ออกฤทธิ์ยาวๆนะครับมักจะกินแค่1ครั้งหรือไม่เกิน2ครั้งแล้วมักจะต้องกินก่อนอาหารอันนี้ให้คุณนิพิพลเช็คดูนะครับว่าทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือเปล่านะครับถ้าทำแล้วเวลาผ่านไปสักเดือน2เดือนดูยังไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่
อันนี้อาจจะต้องไปพบคุณหมอที่เฉพาะทางหรืออาจจะเป็นต้องส่องกล้องเพื่อหาสาเหตุว่าจริงๆแล้วเป็นจกกดไหลย้อนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นซ่อนอยู่ครับเช่นแผลในกระเพาะอาหารไหมหรือมีอย่างอื่นหรือเปล่าครับนะฮะยังไงลองรีเช็คร่างกายตัวเองนะครับถ้าไม่สบายใจลองมาพบแพทย์นะครับคุณกิฟต์บอกว่าสวัสดีค่ะชอบดูรายการนี้มากได้ความรู้เยอะเลยสามารถนำมาปรับใช้กับที่ทำงานได้ยินดีมากๆครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับในทุกๆเทปรายการที่เราออกอากาศไปในรายการสดเนี่ยทุกวันนะฮะเราจะมีโพสต์นะครับใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel อยู่แล้วอยากให้แชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆผ่านทาง Facebook นะครับคำถามต่อมาครับคุณวาเนสซ่าลีนะครับบอกว่าส่องกล้องแล้วในส่วนของหลอดอาหารอักเสบนะครับพร้อมกับกดไหลย้อนทานยามาเป็นปีแล้วยาจะมีผลข้างเคียงไหมคะพวกแบบว่ามิลาซิดยาช่วยย่อยยาลดกดตอนนี้เนี่ยทาน2เม็ดต่อมื้อเลยอาการเพิ่งจะดีขึ้นครับก็ยาลดกดมิลาซิดก็เป็นยาลดกดที่เมื่อกี้นี้ที่คุณนิพิพลถามก็ยากลุ่มคล้ายๆกันนะครับก็คือควบคุมการหลั่งกรดที่มีประสิทธิภาพสูงถามว่าถ้ากินในระยะยาวมีผลข้างเคียงไหมก็มีการศึกษามากขึ้นครับว่าจริงๆแล้วมีผลข้างเคียงพอสมควรครับเพราะยาเหล่านี้มันทำให้กรดในร่างกายลดลงนะครับซึ่งกรดในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่เป็นด่านแรกๆที่ป้องกันการติดเชื้อหลายคนพอเวลากินไปสักพักนึงด่านเนี้ยก็ได้รับผลกระทบบางคนก็มีโอกาสการติดเชื้อที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่มีคนพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันครับสองสามอย่างที่อาจจะพูดถึงเยอะมากหน่อยในผู้ใหญ่เช่นอาจจะพอทานไปสักพักการดูดซึมแคลเซียมเราไม่ดีนะครับก็มีคนที่บอกว่าคนเหล่านี้อาจจะมีโอกาสเกิดกระดูกพรุนได้ง่ายเวลาผ่านไปหรือการดูดซึมวิตามินบางอย่างอาจจะไม่ดีหรือไม่เพียงพอครับซึ่งโดยปกติในปัจจุบันคำแนะนำก็ถ้าโดยส่วนมากถ้าเราใช้ยาลดกรดก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับถ้าอาการดีขึ้นอาจจะต้องพิจารณาค่อยๆลดยาลงนะครับอาจจะไม่ได้ให้ระยะเวลานานมากเกินไปครับนะฮะคำถามต่อมาครับคุณชิลินนะครับบอกว่าลูกสาวอายุ13ปีนะฮะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบทานยาพวกมิลาซิส AX นะครับแล้วก็บูสโคพานนะครับเป็นเวลานานจะมีผลไหมครับตอบคำถามคล้ายๆเมื่อกี้นี่เลยครับก็คือจริงๆแล้วยากลุ่มนี้จะสังเกตว่ามีคำถามหรือมีคนรับประทานยากลุ่มนี้เยอะมากขึ้นในปัจจุบันครับเพราะมันหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วหลายครั้งเราเชื่อว่ายาเหล่านี้ทานไปจริงๆแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกเพราะว่าเราจะเห็นเลยพอไปอ่านหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Search Engine อะไรก็ได้มันจะไม่ค่อยได้บอกถึงผลข้างเคียงที่อันตรายมากนักคนก็เลยหามาทานเพราะว่าอาจจะมาความเครียดที่มากขึ้นในปัจจุบันคนก็เป็นกดระยะง่ายขึ้นปวดท้องแน่นท้องกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับหลายๆอย่างนะครับแต่ผลข้างเคียงก็มีครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับเรื่องการติดเชื้อหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะการดูดซึมวิตามินและสารอาหารบางอย่างอาจจะผิดปกติครับนะเพิ่มเติมบอกว่าลูกแพ้แลคโตสด้วยนะคะต้องทานนมที่ไม่มีแลคโตสอย่างเดียวเลยครับนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชิลีนอ๋อครับครับก็คือนมที่ไม่มีแลคโตสจริงๆแล้วยังเป็นโปรตีนนมวัวครับเป็นปกติส่วนใหญ่นะครับถ้าบอกว่าแลคโตสฟรีครับมักจะยังเป็นนมวัวหรือโปรตีนนมวัวที่ปกติครับและมักจะมีระดับแคลเซียมที่ปกตินะครับนะแต่ว่ายังไงก็แนะนำว่าให้อ่านฉลากที่ข้างบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งนะครับเวลาที่ทานนมเหล่านี้ครับนะคำถามต่อมาครับจากคุณวิเวียนครับสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบเวลาถามเขาเรื่องเรียนเช่นวันนี้มีการบ้านหรือเปล่าทำเสร็จหรือยังถ้าซักถามเขาเยอะๆเขาจะร้องไห้ทุกครั้งวงเล็บแม่ใช้น้ำเสียงปกตินะคะแล้วก็จะพูดลูกทุกคำเขาก็ยังจะร้องไห้นะครับแล้วเวลาสอนการบ้านเขาถ้าเขาทำไม่ได้แม่จะบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะเขาจะเถียงแล้วก็เริ่มร้องไห้วงเล็บเป็นเพราะว่าตอนแม่ท้องเพราะว่าแม่เนี่ยเพราะแม่เขาไม่พร้อมหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวคุณแม่นะครับตอนที่ท้องเขาเนี่ยคุณแม่ไม่พร้อมหรือเปล่าครับขอบพระคุณค่ะครับก็ในส่วนความเครียดระหว่างตั้งครรภ์มีผลต่อเด็กยังไงไหมจริงๆก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะความเครียดนี่มันก็มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กเหมือนกันแล้วบางส่วนมันก็เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเราเนาะก็ทำให้มันมีพัฒนาการที่เหมือนพร้อมที่จะเป็นคนที่ซึมเศร้าง่ายเครียดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นบรรยากาศของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆมากกว่านะครับก็โดยภาพรวมของปัจจุบันพ่อแม่ก็จะเน้น
เรื่องการเรียนของลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ครับแล้วบางทีก็คุยกันเรื่องเรียนวิเศษเรื่องการบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืองี้ดูโดยภาพรวมถ้าลูกอยู่โรงเรียนคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วเขาก็เรียนไปได้ตามเพื่อนนะครับก็อาจจะไม่ต้องไปย้ำเรื่องเรียนเขามากนักนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจโดยทั่วไปเด็กที่เขาทำอะไรได้ดีส่วนใหญ่จะมาจากการมีกำลังใจมากกว่ามากกว่าการที่คอยจับผิดว่ายังทำอะไรไม่ดียังไม่ทำเสร็จหรือยังอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้แม่เลยเป็นสิ่งที่มันไม่น่ารื่นรมไม่น่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยแค่แม่ถามนี่น้ำตาก็จะมาแล้วใช่ครับก็ลองคุยเรื่องอื่นกับลูกบ้างน่าจะดีกว่าเนาะเรื่องชีวิตทั่วไปเรื่องเพื่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องการบ้านเราก็อาจจะต้องคอยดูแต่ว่าคงไม่ต้องถึงกับไปย้ำไปต้องคอยอะไรเงี้ยบางทีก็ให้เด็กรับผิดชอบในส่วนของเขาเองบ้างแล้วก็ถ้าลูกมีความรับผิดชอบทำการบ้านดีอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจเขาชมเขาว่าเขารับผิดชอบงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเราทำดีแล้วนะฮะแต่เรื่องแบบนี้พอมันเกิดซ้ำๆทุกๆวันบางทีมันอาจจะเป็นปมเล็กๆให้กับตัวเด็กนะฮะอันนี้วันนี้ผมนั่งอยู่กับทั้งคุณหมอเด็กแล้วก็ทั้งจิตแพทย์ผมถามเผื่อเลยสำหรับคนที่กำลังคิดว่าตัวเองอยากจะมีลูกอยากมีบุตรตั้งครรภ์ถ้าเราอยากให้ลูกเราคลอดออกมาแล้วเด็กคนนี้มีความสุขแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีฉลาดอารมณ์ดีอย่างเงี้ยตอนตั้งครรภ์เราควรจะยังไงดีครับเหมือนเคยอ่านหนังสือมาเยอะมากๆควรจะให้คุณแม่อ่านหนังสือดูสิ่งสวยงามฟังเพลงเพราะๆร้องเพลงให้ลูกฟังมันมีหลายวิธีมากผมถามเลยทั้งจิตแพทย์แล้วก็คุณหมอเด็กว่าควรยังไงดีเผื่อหลายท่านดูอยู่แล้วอยากจะมีบุตรก็ถ้าทางกายก็กินอาหารให้ครบทุกหมู่เนาะกินอะไรอ่ะตามที่มันสมควรครับแล้วก็ทางด้านสุขภาพจิตก็มีผลสำคัญจริงๆนะครับแม่เนี่ยจะต้องอารมณ์ดีมีความพร้อมอ่ะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะก็อาจจะทำอะไรก็ได้อย่างที่บอกฟังเพลงหนังสืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีพูดได้ไม่ก็ง่ายแต่ในชีวิตจริงคนเราก็มีความกดดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดยหลักจริงๆแล้วถ้าจะมีลูกนี่ก็คือต้องพร้อมอ่ะครับพร้อมร่างกายพร้อมจิตใจอะไรทั้งนองเนี้ยนะครับก็แต่บางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้เนาะก็ช่างมันเถอะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือถ้าในช่วงลูกเล็กครับพื้นฐานของจิตใจของเด็กเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยครับอาศัยการพัฒนาที่สำคัญคือในช่วง 2-3 ปีแรกก็ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้ครับก็คือคนทั่วไปคิดว่าเด็กเล็กยังไม่รู้เรื่องหรอกไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรนะยังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็เดี๋ยวโตก่อนวัยรุ่นแล้วเราไปสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วพื้นฐานจิตใจต้องอาศัยความผูกพันที่มันเกิดขึ้นกับพ่อแม่ใน 2-3 ปีแรกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีเวลากับลูกอ่ะเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไวกับคือไวกับอารมณ์ความรู้สึกของลูกแล้วก็สามารถตอบสนองได้การที่จะไวเนี่ยมันก็มาจากหลายอันนะครับบางคนก็เป็นสัญชาตญาณการให้นมแม่นี่ก็เพิ่มตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินเวลาดูดนมแม่ฮอร์โมนออกซิโตซินนี่มันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้มีพฤติกรรมความเป็นแม่ในสัตว์ทดลองเนี่ยครับเขาไปบล็อกยีนที่สร้างออกซิโตซินก็พบว่าทำให้สัตว์ทดลองเนี้ยเช่นหนูเนี้ยปกติมันจะอยู่ใกล้ชิดลูกมันใช่ไหมครับมันจะเลียลูกมันอะไรเงี้ยมันจะไม่มีพฤติกรรมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการให้นมแม่เนี้ยก็มีส่วนที่ทำให้แม่มีลูกกับแม่เนี้ยมีความใกล้ชิดมากขึ้นผูกพันกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ก็คืออีกส่วนนึงก็คือพอเราอยู่กับลูกบ่อยเนี่ยเราก็จะเข้าใจอ่ะรู้จังหวะของลูกเช่นลูกร้องอย่างเงี้ยเป็นยังไงเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันสื่อถึงกันนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าพ่อแม่ใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจเหมือนมันสื่อถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองเครียดเกินไปเพราะว่าถ้าเราเครียดเราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ได้นะครับแล้วก็ต้อง
ไม่กังวลมากเกินไปเนาะหรือถ้าเป็นซึมเศร้าก็ต้องรักษาประมาณนี้ครับถึงจะมีคุณภาพในการที่พื้นฐานอะไรก็คือมันขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าปฏิสัมพันธ์ที่เขาอยู่กับแม่มันอยู่ในบรรยากาศที่มันอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยครับเขาโตขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยรู้สึกได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเรามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากบรรยากาศความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้เลี้ยงดูอ่ะซึ่งก็จะเป็นพ่อแม่นี่แหละหรือจะปู่ย่าตายายก็ได้นะครับในช่วง 2-3 ปีแรกนะครับหลักๆเลยนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้โหจริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับถ้าทางกายนะครับที่เพิ่มเติมแล้วเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือว่าเป็นประเด็นในปัจจุบันเยอะพอสมควรคือคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลายคนเวลาที่ตั้งครรภ์ก็คือจะให้งดการกินบางอย่างหรือให้กินอะไรมากเกินไปบางอย่างบางทีเขาเอาแต่ใจตัวเองสามีก็ต้องทำตามแบบอยากกินอันนี้จะไม่ท้องอยู่อ่ะเนาะหรือบางทีรู้สึกกินมากเข้าใจผมยังไม่แต่ว่ายังไม่ได้มีแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเหมือนเวลาคนท้องจะเอาแต่ใจตัวเองแล้วสามีก็ต้องแบบกินอะไรได้หมดหรือต้องไม่กินอันนี้สิเพราะว่าหลายคนณปัจจุบันกังวลเรื่องการแพ้อาหารมากนะครับก็แนะนำว่าส่วนใหญ่คำแนะนำในปัจจุบันเนี่ยเกือบทุกอาหารละก็คือกินตามปกติในระดับที่เหมาะสมในความถี่ที่เหมาะสมไม่ต้องกินอะไรมากหรือน้อยเกินไปเช่นบางคนงดนมวัวเลยตลอดทั้งการตั้งครรภ์อันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะว่า1คือนมอย่างที่เราพูดกันตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคือแคลเซียมเป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาตั้งครรภ์เวลาให้นมบุตรในช่วงแรกนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นอย่างที่1 2ที่เราใช้กันมากในปัจจุบันคือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เมื่อกี้เราคุยกันโหลดก็ผมว่าหลายๆอย่างคือข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือข้อมูลจากกรุ๊ปที่เราคุยกันแล้วหลายครั้งเวลาที่เราแชร์แล้วมันไม่ได้มีการพิสูจน์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่เราเชื่อไปแล้วนะแล้วเราแชร์ไปแล้วแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นดาบสองคมมากอย่างที่เราว่ากันเนาะแต่อยากให้แชร์ด้วยความหรือใช้วิจารณญาณในการคิดพิจารณานิดนึงครับว่ามันเหมาะจริงหรือเปล่าถ้าไม่ชัวร์ถามผู้รู้นะครับคุณหมอคุณพยาบาลคุณที่เป็นที่ดูแลเราอยู่ครับว่าในช่วงที่เราตั้งครรภ์หรือในช่วง 2-3 ปีแรกอย่างที่อาจารย์ศรีชัยบอกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับลูกเราในช่วงนั้นนะครับและในปัจจุบันมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลที่อัปเดตหรือทันสมัยเพราะว่าการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีสิ่งที่เราอ่านอาจจะเป็นสิ่งที่คนแชร์มาหรือคนศึกษามา10ปีที่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับใช่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมชอบสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ทั้งคู่พูดมากๆคือการที่เราจะมีบุตรต้องมีความพร้อมนะฮะพร้อมในที่นี้ไม่ใช่แค่แม่และเด็กสามีต้องมีความพร้อมด้วยเพราะผมเชื่อว่าพอมีบุตรแล้วมันจะเกิดความเครียดตามมาในเรื่องของการดูแลในเรื่องของรายได้นะมันอาจจะเกิดสภาวะเครียดสะสมนะอันนี้มันต้องเกิดความพร้อมจากในทุกๆฝ่ายนะก่อนที่จะมีบุตรนะครับเพราะว่าทั้งมีทั้งทีต้องมีให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเขาถามต่อมาโซเชียลด้วยครับก็ปัจจุบันพ่อแม่ก็จะใช้เยอะแล้วบางทีมันทำให้เวลาที่จะอยู่กับลูกเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยพูดช้าแล้วก็หรือบางทีมีอาการคล้ายแบบเด็กออทิสติกเลยที่เขาเรียกเด็กออทิสติกเทียมอะไรทำนองนี้ก็คือเหมือนไม่มีการอินเตอร์แอคทีฟการพูดคุยกันมีแต่ว่ามันน้อยมันไม่พอที่จะกระตุ้นเด็กก็ทำให้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการด้วยฮะแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอยู่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่เริ่มมีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวขี้งุนงิดคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับก็ถามไปว่าบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงตั้งแต่เด็กมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศที่พ่อก็อยู่หน้าจอแม่ก็อยู่หน้าจอแล้วบางทีก็เอาให้ลูกไปอีกหน้าจอหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะได้อย่างเงี้ยก็มันก็จะขาดปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็การควบคุมอารมณ์ของคนเนี่ยมันอาศัยความสัมพันธ์ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับเด็กเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับบางทีพ่อแม่ก็เลยปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันเยอะมากแล้วเราก็ใช้นู่นใช้นี่เนาะก็บางทีทำให้เราเสียเวลาไปจำนวนหนึ่งที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ดีๆกับลูกนะครับอันนี้เรื่องจริงมากครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าแต่เด็กเล็กเลยครับเราเด็กโตเนี่ยแหละนะฮะทุกวันนี้แม่ผมโทรหาผมน้อยมากเ
ชทไลน์อย่างเดียวเช้าๆมาสวัสดีวันอังคารนะครับมีอย่างนี้ตลอดนะฮะคุณผู้ชมอ้าวเราเคลียร์ทุกคำถามดีกว่าครับคุณกิติครับบอกว่ามีหลานอายุ13ชอบเข้านอนดึกหลายครั้ง5ทุ่มเที่ยงคืนเลยนะครับเนื่องจากไม่ชอบทำการบ้านหลังจากกลับจากโรงเรียนหลังโรงเรียนเนี่ยก็รับประทานอาหารแล้วมักจะใช้เวลาพักผ่อนดูทีวีเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนก่อนจะมาทำการบ้านตอนดึกๆสักประมาณสัก 2-3 ทุ่มช่วงวัยนี้เนี่ยเริ่มมีการบ้านเยอะกว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไป5ทุ่มแล้วนอนดึกแต่ต้องตื่นไปโรงเรียนตอนเช้าพูดตักเตือนก็ไม่ค่อยฟังถ้าเตือนมากก็จะมีความขัดแย้งกันจนถึงขั้นทะเลาะกันเลยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาเพราะว่ามองเห็นว่าเขาเนี่ยดูจะควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีอยากได้คำแนะนำเวลาพูดโน้มน้าวให้เขาเนี่ยเชื่อสักนิดหนึ่งครับโอ้แล้วมีเคสแบบนี้เยอะมากก็จะโน้มน้าวเด็กในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนาะก็อันดับแรกก็อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่เรามองถึงจุดดีเขาก่อน อย่างกรณีที่ว่าเนี่ยก็คือดูแล้วลูกก็ถึงเขาจะไม่ได้ทำกันบ้านเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังมารับผิดชอบทำตอนดึกตอนดึกก็อย่างเนี้ยก็คือเราอาจจะจับจุดดีตรงนี้ก่อนว่าเขามีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่ต้องสอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยคือต้องสร้างให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีก่อนถือถ้าทำอะไรก็ผิดแม้แต่ทำกันบ้านมันผิดเวลายังผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือถ้าเขารู้สึกว่าพ่อแม่มองว่าเขาทำอะไรก็ผิดแล้วก็จะทำอะไรไปทำไมชอบมากเลยอาจารย์เออเนี้ยดีแม่เด็กต่อไปอ่ะทำห้าทุ่มผิดใช่ไหมงั้นไม่ทำเลยใช่ครับใช่ครับก็ต้องเสริมตรงจุดเนี้ยแล้วก็อาจจะหาจุดดีๆอย่างอื่นๆเพิ่มอีกนะครับก็โดยทั่วไปเด็กที่ดีเขาจะดีจากเขาทำอะไรแล้วมันมีแรงเสริมนะครับแต่ว่าพ่อแม่มักจะเข้าใจว่าพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนแล้วพยายามสอนนู่นสอนนี่สอนทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เด็กที่สอนเยอะมันจะมีผลอีกด้านนึงก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยแล้วก็พอรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสำคัญมากที่ทำให้เราไม่อยากทำอะไรก็จะไม่มีความสุขใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมว่าวัยรุ่นตอนต้นด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่นี่เป็นวัยที่แบบเยอะมากเพราะว่าเคสคุณยุ้ยก็เด็กอายุ12นะตักเตือนไม่ได้พูดอะไรนิดหน่อยก็เกิดความรำคาญเนี่ยเขาบอกว่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่นอายุ12มีเวลาบอกอย่างไรดีให้เชื่อฟังจะทำตามเวลาจะบอกอะไรเนี่ยต้องอธิบายเหตุผลต่างๆนานาถึงจะยอมเชื่อเกรงว่าพูดบ่อยๆมากๆเนี่ยน้องจะเกิดความเบื่อหน่ายและรำคาญเนี่ยเคสนี้หมดเลยครับอาจารย์ถ้าพูดกับวัยรุ่นต้องสรุปก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วพูดเท่านั้นครับฮะเพราะว่าอย่าบานครับอย่าบานเดี๋ยววัยรุ่นจับไม่ได้ครับส่วนหนึ่งเขาจับไม่ได้ด้วยว่าอะไรสำคัญและส่วนหนึ่งก็คือมันมีความหงุดหงิดแล้วไงครับแม่บ่นอีกแล้วว่าอะไรเงี้ยใช่แม่บ่นอีกแล้วว่าแม่จะเอาอะไรกันแน่จริงนะต้องเอาแค่ประเด็นก่อนนะครับแล้วก็เน้นด้านดีก่อนโดยทั่วไปเด็กอย่างที่บอกอะคือพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เราจะพยายามไปแก้สิ่งที่ไม่ดีของลูกฮะแต่ว่าแต่ดีไม่ชมมันจริงๆก็ต้องเสริมจุดดีแล้วก็จุดไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องให้ความสำคัญมากยกเว้นมันเป็นอันตรายหรือมันผิดศีลธรรมผิดอะไรอย่างเงี้ยผิดกฎหมายอะไรเงี้ยถึงจะต้องรีบจัดการเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นบางเรื่องที่มันไม่ได้อะไรมันอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นผลเสียอะไรมากมายอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเช่นถ้าช่วงวัยรุ่นแล้วพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเขาจะแปรงฟันไหมเขาจะกินข้าวตรงเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้เขาจัดการตัวเองรับผิดชอบตัวเองหรืออาจจะถามได้แต่รอบเดียวก็พอหลายรอบแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการทำให้วัยรุ่นทำไมยังไม่กินข้าวให้เหมือนเรื่องจริงเหมือนชีวิตจริงของเราถามได้ถามเพื่อเป็นการเตือนสติย้ำเตือนลูกแต่ผมชอบมากสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคืออย่างน้อยน้องก็มีความรับผิดชอบคือถึงแม้ว่าลำดับความสำคัญอาจจะไม่เหมือนกับเราในปัจจุบันว่าการบ้านต้องมาก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นน้องอาจจะออกไปเล่นก่อนแต่ก็เลือกที่จะกลับมาทำการบ้านตอนดึกคือเนี้ยอาจจะต้องเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเรื่องดีอาจคุณพ่อแม่จะต้องชมเชยนะเพื่อให้น้องรู้สึกมีกำลังใจนะหลายครั้งบางทีจะได้ยินไอเดียว่าเอ๊ะเราควรจะแบบเป็นทีมเดียวกันกับลูกเราไหมเช่นแบบพ่อแม่แล้วแบบเฮ้ยเราทำใหสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นหรือพฤติกรรมเหล่านี้ดีขึ้นมันเป็นไอเดียที่พอใช้ได้ไหมครับท่านหมายถึงยังไงนะเช่นสมมติแบบให้เป็นทีมเดียวกันพวกเดียวกันสมมติแบบเฮ้ยถ้าเราอยากให้กินข้าวตรงเวลาเรามาทำให้เหมือนกันไหมใช่ใช่แล้วก็
ส่วนใหญ่เด็กเขาจะดูตามที่พ่อแม่ทำเป็นแบบอย่างว่างั้นเถอะมากกว่าทำตามที่พ่อแม่บอกเออโอ้ชัดมากอันนี้ดูที่พ่อแม่ทำอยากให้ลูกมีวินัยอยากให้กินเป็นเวลาอยากนอนเป็นเวลาพ่อแม่ก็ทำแบบนี้ใช่แล้วก็เด็กเขาจะเห็นนะครับเห็นแล้วก็มันเหมือนเรียนรู้แล้วมันก็เป็นความจำเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องบอกครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการซึมซับอย่างถ้าเกิดลูกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยแน่นอนเลยที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องระเบียบเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดเราบอกลูกให้เก็บของเป็นระเบียบแต่ห้องเราเนี่ยโอ้โหผมว่าลูกก็คงไม่ระเบียบหรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงครับอาจารย์นะฮะคำถามต่อมาครับหลานอายุ10เดือนนะฮะถ่ายวันละ 5-6 ครั้งมีไข้อาเจียน 2-3 ครั้งไม่ซึมนะครับเล่นปกติแต่ว่าไม่ทานข้าวกินนมนะแต่ว่าไม่ทานข้าวกินนมแม่ได้ตามปกติมีอาการมาสักประมาณ3วันแล้วไปหาหมอหมอให้ยาฆ่าเชื้อเกลือแร่แล้วก็ลดไข้อาการแบบนี้เนี่ยกี่วันจะหายคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากการติดเชื้อไวรัสครับซึ่งช่วงนี้เจอบ่อยครับเวลาเข้าฤดูฝนในเมืองไทยเนี่ยไวรัสจะเริ่มมาแล้วก็ไวรัสหลายอย่างก็จะอยู่สักประมาณ 5-7 วันครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่การทานน้ำให้เพียงพอหรือสารน้ำให้เพียงพอนี่เป็นสิ่งสำคัญครับและอาจจะต้องกินยาบางอย่างเพื่อลดอาการอาเจียนหรือลดไข้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มักจะตามอาการแต่ส่วนใหญ่ 5-7 วันน่าจะดีขึ้นครับครับนะคุณสายป่านบอกว่าลูกชาย9ขวบครับถ่ายเหลว 3-4 รอบต่อวันนะครับเป็นมาสักประมาณ4วันแล้วนะครับไม่มีอาการอื่นเลยแบบนี้ควรไปพบแพทย์ไหมครับถ้าโดยปกติอาการที่จะไปหาหมอนะครับอันดับต้นๆเลยคือขาดน้ำเยอะๆครับนะครับสังเกตอาการขาดน้ำยังไงเวลาที่เด็กโตขึ้น1ปัสสาวะออกน้อยลงนะครับดูซึมลงหรือบางทีกินเข้าไปไม่ได้เลยเหมือนแทงน้ำโดนเปิดออกถ่ายเยอะเดียวไม่เข้าก็ขาดน้ำนะครับอาการเหล่านี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แต่ส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปคือ 5-7 วันถ้าเราทานน้ำเพียงพอโดยไม่มีอาการอย่างอื่นที่บ่งชี้ว่าโอ้โหเราเป็นแบบรุนแรงเช่นไข้สูงซึมขาดน้ำอันนี้ส่วนใหญ่อยู่บ้านสักพักเดี๋ยวก็หายครับครับนะฮะคุณนวลจันทร์บอกว่าปวดที่ส้นเท้าปวดจี๊ดๆเป็นมาแล้วครึ่งปี6เดือนนะประมาณ6เดือนนะครับเวลาจะเดินเนี่ยต้องยืนสักพักก่อนถึงจะเดินนะฮะปัจจุบันอายุ54ปีค่ะครับอาการอย่างนี้ก็เป็นพังผืดที่มีการอักเสบครับส่วนใหญ่ถ้าบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีพังผืดตัวนึงเกาะที่บริเวณเขาเรียกอะไรนะกระดูกส้นเท้าะนะครับหลายคนเวลายืนก้าวแรกๆเลยจะปวดมากเจ็บแต่พอสักพักนึงอาการปวดเริ่มจะดีขึ้นนะครับหลายครั้งก็เป็นจากพังผืดที่ตรงนี้อักเสบหลายครั้งเวลาที่เรารักษาบางคนก็อ่านทานยาแก้ปวดอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นไปที่การอาจจะการบริหารมากกว่า stretching ยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆแข็งแรงนะฮะกล้ามเนื้อแข็งแรงครับนะฮะคำถามสุดท้ายครับวันนี้ครบทุกคำถามนะครับคุณสุวรรณาบอกว่าคนไข้จิตเภทนะเมื่อรักษาจนเมื่อรักษาด้วยยาจนคนไข้มีอาการดีขึ้นมากแล้วการทานยาเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องทานตลอดเพื่อคุมอารมณ์ไหมครับมันมี2 ส่วนโรคจิตเภทจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอารมณ์ไม่ได้เป็นอาการหลักของโรคจิตเภทโรคจิตเภทก็คือจะมีอาการเหมือนหลอนมีเสียงแว่วมีภาพหลอนมีความคิดหลงผิดอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็โดยทั่วไปถ้าเพิ่งเป็นครั้งแรกก็ให้ทานยาเนี่ยหลังจากดีแล้วก็ทานยาต่อไปสักประมาณ6เดือนหรือปีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ครั้งครั้งที่2แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องอย่างน้อย 3-5 ปีทานต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้าเป็นครั้งที่3หรือมากกว่านี้ก็คือมีแนวโน้มที่ว่าจะต้องทานต่อเนื่องตลอดแต่ก็ขึ้นอยู่กับอาการด้วยคือถ้าอาการดีขึ้นเราก็สามารถที่จะลดยาได้แล้วก็คอยติดตามแล้วก็ถ้านานพอแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่าไม่น่าจะมีอาการแล้วก็บางทีก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ว่า บางคนลดยาไปแล้วเหลือขนาดนิดเดียวเองแต่ว่าพอหยุดเนี่ยมีอาการกำเริบอย่างนี้ก็มีครับก็พอดีเมื่อกี้คำถามนี่คือไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าเป็นมากี่ครั้งแล้วใช่แค่บอกว่ามีอาการดีขึ้นจะต้องทานยาจำเป็นที่จะต้องทานตลอดไหมอ๋อถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยทานไปสักปีนึงแล้วก็ลองค่อยๆลดขนาดแล้วดูอาการถ้าไม่มีอาการก็ลองหยุดได้ก็ตัวเลขประมาณ 20-30% ที่จะไม่กลับมาเป็นอีกครับนะงั้นข้อบ่งชี้ตรงนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสเลยก็คืออย่างแรกทานยาแล้วดีขึ้นห้ามหยุดยาต้องทานต่ออีก1ปีนะฮะเพื่อเช็คอาการก่อนแต่ระหว่างนี้คุณหมอก็อาจจะปรับยาไม่เหมือนตอนที่เริ่มเป็นตอนแรกที่อาจจะลดปริมาณนะฮะจิตเภทนี่คือเรื่องของการที่
ประสาทสั่งงานผิดเหรอครับก็เมื่อก่อนโรคทางจิตไม่เข้าใจว่าเป็นโรคทางจิตใจเนาะเช่นมีความเครียดถูกเลี้ยงดูมาไม่ดีมีอาการอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันโรคจิตเภทหรือสคิสโซฟีเนียนะครับก็คือมันเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการทำงานของสมองจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการช่วงตอนโตนะครับฮะก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคทางสมองแบบนึงเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยแล้วก็อาจจะมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างความเครียดก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นอะไรคือเห็นผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย์ไม่ได้เห็นผิดเป็นถูกเห็นทำสิ่งไม่ดีอะไรไม่ดีอย่างนี้นะครับแต่หมายถึงว่าบางทีมันเห็นอะไรที่มันไม่มีแล้วมันหลอนได้ยินเสียงแว่วครับใช่ครับใช่ครับหรือว่าความคิดว่ามีคนมาทำร้ายเรามีคนคอยติดตามเรามันเป็นคล้ายๆกับโรคแพนิคไหมคนละอันกันครับคนละอันกันแต่นี่จะรู้สึกว่ามีความตื่นกลัวกลัวมีความกังวลมีเอ้ยมีใครมาทำร้ายเราหรือเปล่าแต่แพนิคจะไม่ระแวงแบบว่าจะมีใครมาทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องแยกประเภทนะครับจริงๆแล้วก็วันนี้ถือว่าได้ความรู้เยอะมากนะไม่ได้พบกับอาจารย์นะครับตอบทุกคำถามครบถ้วนครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามครับและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับและรองศาสตราจารย์ครับนายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับครับผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่เก่าเวลาเดิมครับรัดคิวหมอไลฟ์ครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บจะได้เจอกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับมากับอาจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์จะมาให้คำตอบเกี่ยวสุขภาพกับผู้ชมครับในรัดคิวหมอไลฟ์พิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ